in Kerry aber was. Einmal muss ganz frisch scharf machen bis zum Anschlag. Ja, weil sie ist scharf. Okay, das heißt. Wenn keiner ist, egal. Ist okay. สามีสั่งเผ็ดๆให้ค่ะรู้ว่าเมียชอบกินเผ็ดตรงนี้เหมือนตรงแบบเมืองเก่าเนาะเหมือนถนนจริงๆมันน่าจะคึกคืนกว่านี้น่าจะแบบว่ามันช่วงนี้เนาะโรคระบาดเงียบกริบหยาตรงนี้คืมาแล้ว Curry what about this my it's same so not have spicy mac mac okay มาแล้วจ้า Curry what ไม่มีเผ็ดนะคะตรงนี้ทุกคนคือเบียร์มูซิอุมอ่ะนิทาไออะไรนะนิทรรศการมิวเซียมอ่ะเป็นแบบเบียร์มิวเซียมอ่ะทุกคนเขาเขียนว่ามี18ยี่ห้อAccent beer. Accent beer. It is accent beer name. Different. Different. 18 different beer. นิทรรศการค่ะเบียร์ค่ะแต่เราไม่เข้าไปนะถ่ายข้างข้างนอกให้ดูเฉยตรงนี้นะคะจะเป็นแหล่งร้านอาหารโฮเทลนะคะเนี่ยร้านอาหารคอฟฟี่ช็อปอะไรประมาณนั้นโรงแรมตอนนี้เขาก็เปิดให้นั่งข้างนอกกันนะคะที่เยอรมันแต่ว่าต้องมีชาแนลเทสหรือว่าผลตรวจโควิดแบบเร็วนะคะ24ชั่วโมงตรงนี้เป็นหินหมดเลยหินใหญ่ๆตอนนี้เรากลับมาที่คณะเดิมแล้วนะคะข้างล่างตรงข้างล่างนี้คือตรงที่เราจอดรถทุกคนคะข้างโดมนะเนี่ยข้างเคอร์เนอร์โดมนะคะจะมีประวัติให้ด้วยนี่นะคะข้างๆเลยใหญ่มากแล้วก็มาเดินอ่านตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้เป็นทางไปที่จอดรถเห็นไหมคะพาร์กิ้งตรงนี้ทางลงไปที่จอดรถเนาะเนี่ยพศ1531ถึง1841นะคะเริ่มต้นอะไรยังไงเดี๋ยวเขาจะมีเบอร์ชัวร์ด้วยเดี๋ยวเราไปเอาเบอร์ชัวร์มาอ่านนะคะตอนนี้เราให้ดูภาพคร่าวๆก่อนเนาะเนี่ย1605นะคะน่าจะเป็นช่วงสงครามเห็นปะสงครามเริ่มก่อตั้งน่าจะประมาณนั้นนะคะเนี่ยเริ่มก่อตั้งดิสวยมากคือสมัยก่อนก็คงจะแบบว่าก่อสร้างยากน่าดูเลยเนาะแล้วก็ใหม่นะคะตรงนี้ตรงโดมท่าน้ำที่เราไปเห็นตรงเมื่อกี้นะไกลๆ1824 1841ถึง1880นี่ไงมีประวัติคือถ้าเราอ่านให้ทุกคนฟังมันก็จะยาวนะคะเดี๋ยวไปอ่าน Google เอานะคะ1816เหมือนเขาจะคือเป็นโบสถ์คาทอลิกนะทุกคนแต่ว่าเป็นเหมือนปราสาทเลยอะดูดิขึ้น
คนสามารถเข้าไปได้เยอะมากใหญ่มากนะคะแต่เมื่อกี้แฟนบอกว่าใหญ่กว่าคอนโดมก็จะมีที่ฝรั่งเศสนะปารีสหรือเปล่านะคะที่โดนไฟไหม้ไปแล้วเขากำลังก่อสร้างใหม่อันนั้นใหญ่กว่าที่นี่อีกนะนะคะคือรูปทรงเขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยทุกคนดูดิสวยเนาะเป็นโดมคู่อ่ะคู่แฝดนะคะ I'm October Accent 100 Arctic เหมือนเขาจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยนะทุกคนดูดิเพราะว่าธงนี่เป็นธงเนเธอร์แลนด์นะเนี่ยน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าเคอร์นิกคิงกับควีนน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกันกับโดมนี้นี่คือแผนผังเมืองค่ะทุกคนสวยเนาะใหญ่มากอันนี้ก็คือแม่น้ำไรนี่คือสะพานที่เราไปข้ามมาเมื่อกี้แล้วเราก็ข้ามกับสะพานนี้นะคะประวัติศาสตร์บ้านเขานี่ถ้ามีเวลาอาจารย์ยืนอ่านให้หมดเลยนะคะแต่แฟนนู่นค่ะไปนู่นแล้วเราก็ต้องรีบไปนะคะคือดีงามอ่ะเนี่ยสมัยก่อนจากที่เราดูในภาพนะเป็นยังไงก็คือยังเป็นอย่างนั้นอ่ะทุกคนดูดิเหมือนเดิมเป๊ะนะคะเหมือนเขาคงความขลังไว้อะเวลาที่เขาบูรณะหรือเวลาที่เขาแบบเห็นปะรีโนเวทอะก็คือแบบไม่ได้ต่างไปจากเดิมเท่าไหร่นะคะเออนี่สะพานเมื่อกี้ที่เราไปมานะคะหนึ่งเก้าหกสามอันนี้1946ถึงฮอยเทอร์ถึงปัจจุบันนะคะ